สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีรถเหล็กสัญชาติอเมริกันนะครับรถเหล็กค่ายกินไลท์นะครับตัวนี้เป็นงานหลุด QC นะได้มาในราคา100บาทนะครับนี่แหละครับปกติราคาของรถเหล็กกินไลท์จะอยู่ประมาณ250บาทถ้าอยู่ในแพ็คแต่ตัวนี้เป็นอยู่นอกแพ็คนะครับประมาณนี้เลยให้ดูสีสันตัวนี้มาในสีครีมนะครับสีออกครีมๆสีออกด้านหน่อยแล้วก็มีลายเหมือนเป็นโคนนะครับก็เป็นลายที่เขาทำนะตั้งใจทำขึ้นมานะครับตัวนี้ตำหนิที่ผมบอกมาก็คือไม่สามารถเปิดกระโปรงหน้าได้นะครับสังเกตว่ากระโปรงมันจะเนี่ยนะมันจะไม่สนิทประมาณนี้นะซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผมยอมรับได้นะเพราะว่าดีเทลค่ายนี้โหดมากนะครับดูไฟหน้ากระจังหน้านะครับตัวนี้นะสุดยอดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรถทำขายในประเทศอะไรนะครับพอมีแนวเหมือนลุยภูเขายกสูงล้อเนี่ยเป็นล้อยางนะผมกดดูเนี่ยมันเป็นล้อยางนะครับนี่เลยก็ดูค่ายผู้ผลิตนะครับกินไลท์นะแล้วก็มีภายใต้ลายเส้นนะครับ Ford F100 นะครับปี1968ตัวท้องกินไลท์เนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับหมุดก็ดีนะ3หมุดเลย QC ไม่ผ่านแค่ตรงฝากระโปรงหน้าอย่างเดียวนะครับดูตัวคอนโซลรถนะเข้ากับฉากได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสเกลที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะก็น่าจะประมาณ1:64นะครับดูกระทะล้อดุมล้อนะครับรายละเอียดสมจริงต้องกินไลท์นะก็เป็นฟอร์ดด้านหลังมีทะเบียนด้วยมีเลขทะเบียนให้ด้วยนะเผื่อใครอยากไปซื้อหวยนะครับลายกระบะเนี่ยสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองตั้งกับฉากสวยๆดูว่าจะเป็นยังไงนะกับรถเจ้าฟอร์ด F100 จากค่ายกินไลท์นะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับงานของค่ายกินไลท์เอาประกอบฉากกับของคุณนนทนันนะครับเพจของคุณนนทนันเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปถ้าเกิดใครชอบฉากสวยๆเนี่ยไปดูกันได้นะตัวนี้ก็เอาเข้ากันได้สวยเลยกับเป็นอู่เก่าๆอู่ห้างๆกลาดไลท์ตรงนี้นะครับนี่เลยแผ่นสังกะสีบวกกับรถสเกล 1:64 F100 กินไลท์นะหลุด QC หาได้ตามกลุ่มรถเหล็กต่างๆนะครับลองไปหากันดูวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ๆกันได้ทุกวันนะเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ไม่หยุดลงทำคลิปปีใหม่เราก็ไม่หยุดทำคลิปนะครับปีใหม่ก็ยังมีคลิปให้ดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ